สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight IT ครับเวลาดีๆ 1 ทุ่มตรงนะครับที่เราจะมาอัปเดตเทคนิคดีๆด้าน IT หรือการรีวิวสินค้าด้าน IT ให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับวันนี้ผมก๊อฟ IT Man นะครับก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในส่วนของการเรียกว่าวิธีการพับหน้าจอโน้ตบุ๊กแล้วไม่ให้เครื่องดับนะครับจริงๆมีน้องถามมาแล้วก็ผมเองเมื่อก่อนก็ใช้นะคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเลยเราใช้งานโน้ตบุ๊กนะครับในการดูภาพยนตร์ดูอะไรต่างๆนะฮะแต่เราต่อเข้าทีวีเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีสมาร์ททีวีใช่ไหมครับเราสามารถต่อได้แต่เวลาต่อปุ๊บเนี่ยผมก็จะพับหน้าจอแล้วให้เครื่องไม่ดับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าในตัวเองง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าครับไปดูกันเลยครับครับมาเริ่มต้นวิธีการตั้งค่าไม่ให้การพับหน้าจอแล้วมันเครื่องดับนะครับก็เข้าไปที่หัวข้อโหมดในส่วนของ power ครับตรงนี้เป็นรูปแบตเตอรี่นะครับคลิกขวาครับเลือก power option ครับก็มาดูที่ตัวนี้ครับ Shoot Encoding and the Reader นะครับก็คือการปิดเครื่องนะครับการปิดฝานะครับก็คือตรงนี้กดเข้าไปครับเนี่ยครับก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็น2โหมดนะครับก็จะมีโหมดแบตเตอรี่กับโหมดปลั๊กนะครับก็คือหมายความว่ามันแยกการทำงานนะครับว่าถ้าคุณเลือกสามารถเลือกเฉพาะในส่วนของการทำงานเฉพาะแบตเตอรี่ก็ได้ทำงานเฉพาะปลั๊กก็ได้นะครับเวลาเราเสียบการใช้งานของตัว power นะครับต่อมาอีกอันก็คือเรื่องของตัวที่เราคุยวันนี้ก็คือพับหน้าจอกับปุ่มปิดเปิดนะครับตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องของพับหน้าจอก่อนนะพับหน้าจอเนี่ยสแตนดาร์ดของตัว Windows ให้มาเนี่ยคือพับปุ๊บมันจะเข้า Sleep Mode นะครับ Sleep Mode ปุ๊บเราต้องกดเปิดมันถึงจะทำงานนะครับเราสามารถตั้งเลือกได้ครับอย่างเช่นวันนี้เราจะคุยกันว่าไม่ให้มันดับนะครับก็คือติ๊กเข้าไปครับ Do Nothing ก็คือมันจะไม่ดับเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วกด Save Change นะครับก็กดตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บเดี๋ยวพี่จะทำอะไรดูตอนนี้พี่จะพับหน้าจอนะครับแต่เครื่องยังบันทึกหน้าจออยู่ตอนนี้ก็คือระบบที่พี่ใช้บันทึกเนี่ยบันทึกอยู่นะครับเครื่องพับหน้าจอแต่เครื่องยังทำงานอยู่นะครับนี่คือไม่ดับนะครับเครื่องยังไม่ดับนะครับที่คุณเห็นอยู่นี่เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมนะครับพร้อมทำงานทันทีนี่คือการตั้งค่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้เลยทันทีนะครับกดไปที่ในส่วนของตัวคลิกขวาลูก power ไอตัวแบตเตอรี่ครับ power option นะครับแล้วก็กดไปเลือกหัวข้อนี้นะครับซึ่งเราสามารถตั้งตามความต้องการตามความเหมาะสมเราเลยว่าระหว่างแบตเตอรี่กับปลั๊กนะครับเลือกแบบไหนแบตเตอรี่อาจจะเป็นสลีปก็ได้นะครับเป็นไฮเบอร์เนตหรือชัตดาวน์ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งปุ่มเปิดปิดนะครับบางคนต้องการกดแล้วให้ปิดเลยชัตดาวน์เลยก็ได้นะครับตรงนี้ส่วนเสริมนะหรือกดแล้วให้กดสลีปโหมดเป็นไฮเบอร์เนตนะครับ Turn off display ก็คือกดแล้วให้ปิดเฉพาะหน้าจอในกรณีที่สมมติว่าเราบอกว่าเอ้ยเวลาทำงานจะไปกินข้าวแล้วต้องการให้กดปิดเฉพาะหน้าจอก็ได้ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้แล้วกดเซฟนะครับครับและนี่ก็คือเทคนิคในการพับหน้าจอแล้วให้เครื่องนั้นไม่ดับนะครับตรงนี้สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เลยครับและอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถตั้งค่าตามความเหมาะสมในการใช้งานเราด้วยอย่างเช่นอาจจะไม่ดับในส่วนของการเสียบปลั๊กแต่ในกรณีที่เป็นแบตเตอรี่อาจจะเป็นสลีปโหมดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีในการตั้งค่าตรงนี้นะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราด้วยเอาละฮะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ให้เรามานะครับเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปอย่างมากเลยนะครับเอาละฮะอย่าลืมนะครับสนับสนุนเราด้วยการกด Subscribe ครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันเวลาเดิม1 ทุ่มตรงกับ Catfight ทีครับคลิปดีๆต้องมีเราครับ